นี้มันขึ้นเป็น30บาทแล้วก็อึ้งกรรมการอึ้งค่ะคิดว่าเป็นอะไรที่มันว้าวมากๆแล้วก็ดีใจสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนค่ะก็ดีใจมากหนูว่ามันไปได้เรื่อยๆเพราะว่า MGI ก็คือมันมีอะไรหล่อเลี้ยงตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือว่าจะเป็นทางด้านของแบบสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆค่ะเนี่ยของเรายังเหลือ2ล้านหุ้นเป็นบ้างตอนนี้หนูน่าจะเหลืออยู่ประมาณ1ล้าน9แสนจริงๆก็คือเดี๋ยวมันจะมีทั้งเพิ่มแล้วก็มีทั้งลดเป็นการเทรดไปด้วยแล้วว่าเพราะว่าหนูเล่นหนูอยากได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีช่วงที่มันขึ้นเราก็อาจจะมีการเทรดเพื่อเอาทุนคืนแล้วก็อาจจะต่อลงเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะสลับสับเปลี่ยนไปเรียกว่าไปปีนี้รอบแรกจุกจุกอันแรกก็จุกอยู่ค่ะครั้งแรกก็จุกเลยคือเนี่ยพอเล่นเรื่องนี้หลายคนคิดกันเราจะมีลูกละครต่อไหมนอกจากหนังแล้วคิดว่ามีแต่ว่าในอาจจะเป็นคิวการขายในช่วงแบบปีหน้าเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบคิวในปีนี้คือแน่นหมดแล้วอันนี้เป็นแค่ทุกปีเลยจริงเหรอใช่เดี๋ยวมีภาพยนตร์ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของซีรีส์เรื่องอื่นๆด้วยนะคะที่กำลังจะถ่ายไปต่อได้แต่รอคิวปีหน้าใช่ตอนนี้เราถ่ายหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือแค่รอมีรีชูตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ดูกันในเดือนสิงหาคมในวันที่19นี้ค่ะแล้วพี่ถามว่าหนูเวลาหนูเดือนที่แล้วก็คือที่หายไปประมาณ1เดือนทั้งหมดเวลาเลยเหรอใช่ค่ะก็คือไปถ่ายที่เราแบบให้คิวเขาแบบแค่นั้นก็ไม่ได้เสร็จหรือว่ามีคิวแค่นั้นจริงๆก็เขาขอมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็มกราเสร็จปุ๊บก็เดือนกุมภาพันธ์มีนาก็จะเป็นบางกอกคณิกาคือว่าการทำงานคือหุ่นขึ้นคอที่สุดไม่คาดคิดว่าเขาจะขนาดนี้มันหนูคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้แต่จริงคือมันยากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมจริงเพราะว่าเราเข้าใจว่าภาพยนตร์คือจอมันใหญ่ทุกอย่างมันต้องแบบจริงมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบบางอันที่เราจะต้องลงลึกจริงๆสำหรับความรู้สึกนั้นๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเอาออกไม่ได้บ้างบางทีก็สถานที่แดดร้อนมากเพราะเราถ่ายกันบนแบบบนเนินเขาบนดอยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่มีร่มเลยอากาศก็ร้อนก็พอเราเช็คหลังมอนิเตอร์ทุกครั้งเวลาที่เราถ่ายแต่ละซีนอะไรเงี้ยก็ทำให้เราหายเหนื่อยเราก็สมคุ้มค่าสมกับการรอคอยแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นบางกอกคณิกาหรือว่าเดอะแมรีเอทภาพยนตร์เนี่ยค่ะนอกจากอากาศแล้วกับรูปทั้งหมดต่างกันมากคือบางกอกคณิกามันจะมีความพีเรียดซึ่งก็เป็นในยุคสมัยรัชกาลที่5ก็จะมีความสวยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์ก็คือมันจะมีความโทรมนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวละครของภาพยนตร์นะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเรียวมากมีแต่งให้มันดูโทรมขึ้นคล้ำขึ้นอะไรเงี้ยค่ะกดลงไหมแต่งให้โทรมันโทรมได้ไหมหรือว่าไม่ได้นิดเดียวก็ส่งมันจะมีบางอันที่ช่วงท้ายๆที่เราถ่ายกันท้ายๆก็คือถ้าจะไม่ต้องทาใต้ตาอะไรคือมันไหม้แดดธรรมชาติสมจริงสมจริงแน่นอนค่ะเพราะถึงรู้สึกยังบ้างส่งรูปไปลำบากขนาดนั้นเขาก็บอกว่ามันก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะตัวหนูก็คิดว่าเขาก็น่าจะภูมิใจแล้วก็มั่นใจกับผลงานที่มันจะออกมาว่ามันต้องดีมากๆพาร์ทเนอร์เราเป็นคนเทปทำไมขำคือตอนแรกอ่ะเรายังมีเหมือนแบบเอ๊ะจะยังไงจะเข้าหากันยังไงดีอะไรเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ของเราแต่ว่ามันจะมีความเป็นศิลปินที่แบบพอเราเริ่มคุยเริ่มเล่นด้วยกันก็ตลอด1เดือนที่ถ่ายด้วยกันก็คือเขาน่ารักมากก็คอยแบบซัพพอร์ตกันดีค่ะอืมฟ้ากดดันมากคุณภาพบอกว่าเป็นฟ้าทุกอย่างต้องคงเป็นทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นมีบ้างที่รู้สึกกดดันนะว่าเราเอ๊ะเราจะทำได้ไหมอย่างบางกอกคณิกาก็จะมีซีนที่เราจะต้องร่วมเล่นกับพี่ๆนักแสดงมืออาชีพก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเล่นได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือจะคอยบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ถ้าพอถามอีกนิดนึงมันมีหลายๆคนที่มันเพิ่งจบแคมเปญของพี่ไปที่ลูกน้องที่ประกวดที่จะไปไต้หวันเนาะกับทีนี้มันมีหลายคนเป็นเพราะว่ามันมีนางงามที่ผ่านแค่สองคนที่จะได้ไปแล้วแหละก็เป็นว่าทำไมนางงามถึงต้องขายของตอนนี้เรามีความเด่นที่ไหนบ้างจริงๆก็เข้าใจ
ทุกมุมมองอะเนาะเพราะว่าด้วยความพอเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เคยผ่านการเป็นผู้เข้าประกวดมาก่อนไม่ว่าแต่ว่าในปี2024แคมเปญมันอาจจะหนักมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ MGI หรือว่า Miss Grand ของเราอะมันมีความก้าวหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามอะมันก็ต้องบ่งบอกให้เห็นว่าคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ต้องสามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็เราบอกชัดเจนว่าจะมี B ที่4ก็คือ Business เราก็บอกแล้วว่ามันการขายของแต่ว่าในที่นี้เนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าบางทีเนี่ยต่อให้ยอดมันจะไม่ถึงแต่ว่าเราเห็นถึงความพยายามเห็นถึงความตั้งใจเนี่ยเราก็เข้าใจได้แต่ว่าหนูว่าสิ่งที่บอสอาจจะสื่ออาจจะหมายถึงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูมีความตั้งใจที่จะตั้งกล้องนำเสนอหรือพรีเซนต์สินค้าจริงๆมันก็เลยทำให้แบบว่ายอดมันไม่ดีหรือว่าไงแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้น้องๆให้มีประสบการณ์ในทุกๆด้านละกันก็ถือว่าการขายของมันก็ทำให้เราได้ค่าคอมมันก็มีรายได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกๆการไลฟ์ถ้าน้องๆขายได้มันก็มีค่าคอมที่จะไปต่อยอดตัวเองได้เพราะว่าอย่างบางคนก็คือบางเดือนเป็นแสน 750,000 ก็พยายามมองในด้านที่มันเป็นด้านบวกจะได้ไม่บั่นคอนแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแต่ว่าเราก็ยังคงความเป็นนางงามอยู่สำหรับหนูก็ยังคงมองในปีนี้ที่เราได้เป็นมีส่วนในการตัดสินเงี้ยหนูก็จะมองในความเป็นบิวตี้ควีนเป็นหลักด้วยถ้าถามสำหรับหนูอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่มันหายไปก็คือความเป็นบิวตี้ควีนแล้วเราก็จะเห็นส่วนมากคือตอนนี้อาจจะเน้นไปเหมือนแบบคนนึงดีด้านนี้ก็ดีไปเลยแล้วก็ขาดด้านนี้ขาด B นี้บางคนมี B นี้ก็ขาด B อื่นก็เลยยังไม่เห็นเมื่อกี้ก็ได้มีการคุยกับบอสเหมือนกันว่าเจอคนที่ถูกใจบ้างหรือยังอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่ายังคิดเหมือนเราว่าแบบมันยังเจอคนที่อยู่ตรงกลางพอดียังไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีเวลาให้น้องๆได้ทำการบ้านเพิ่มบางคนก็คืออาจจะขายของเยอะจนลืมเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองหรือบางคนอาจจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากแต่ว่าบิสเนสก็คือดูจะยากอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ก็เราก็พยายามที่จะดูคนที่จะมาต่อยอดต่อจากคนนี้ได้อะไรเงี้ยอะไรนะคะแคมเปญ 750,000 สำหรับหนูมองว่าถ้าสมมุติว่าทำยอด 750,000 ได้อันนี้เราอยากให้น้องคิดไปในด้านบวกก็คือมันมีค่าคอมที่มันก็ได้เยอะเช่นเดียวกันสำหรับการขายที่มีแคมเปญในแต่ละแคมเปญเราเข้าใจแหละว่าน้องๆจะมีความเหนื่อยความล้าหรือว่าบางคนมีแสงหรือแฟนคลับที่มาซัพพอร์ตไม่เหมือนกันหรือแฟนคลับบางคนรู้สึกว่ามันมีแคมเปญเยอะจนซื้อไม่ทันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็พอเข้าใจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทพิสูจน์ที่เราก็อยากจะเห็นว่าถ้าคุณทำได้คุณเอาอยู่คุณก็สามารถที่จะชนะอีก77จังหวัดที่เหลือได้มันก็เป็นบททดสอบอีกหนึ่งอย่างที่ถ้าทำได้มันก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็รอดูในแคมเปญต่อไปค่ะ